โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟรีฟายชาวฟรีฟ้าชาวคอนท่าชาวพีบีชาวไพแบงค์ชาวเลสซิตี้กันด้วยนะครับคือที่ผมเปิดคลิปแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าคลิปเปิดเนี่ยมันหายครับทุกคนก็เดี๋ยวผมก็เลยจะมาอธิบายไทม์ไลน์ให้ฟังก่อนนะครับคือตอนเนี้ยเป็นวันที่3นะครับหลังจากวันเกิดของต๊อดนะครับก็คือวันที่3กุมภาอันนี้ก็เป็นวันที่5กุมภานะครับซึ่งวันเนี้ยจะอยู่กันอีกวันนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูบรรยากาศบ้านนะครับทุกคนว่าตอนเนี้ยเค้าอยู่กันยังไงและเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยนะครับเดี๋ยวว่าวเนี่ยฝากช่องแบบช่องทางติดตามหน่อยครับพี่ OnlyFans ไม่มีทำไมไม่ยอมทำเพราะว่าตอนนี้ยังหาช่วงเวลาที่ยังไม่ลงรู้ไหมดีไหมพี่คิดว่าพี่เนี่ยจะขายช่อง YouTube แล้วไปทำ OnlyFans กับเมียแล้วก็ให้เปี๊ยกทำกับบิวพี่คิงจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยดีแค่ผมดีกว่าโอเคฝากดีๆฝากดีๆช่องทางไหนก็ฝากด้วยนะครับผมเนาะบ้านนอกคอกนานะครับผมใน Facebook แล้วก็ในวิดบ้านนอกคอกนาภาษาไทยเลยภาษาไทยเอางี้เปล่าเปิดคลิปโชว์แบบพี่ทำรอบนึงได้ไหมโอเคครับผมก็สวัสดีชาวพีไฟแบบตีลังกาแบบเตะปากเมียอะไรอย่างงี้เต็มระบบไปเลยเอากันจริงพี่มึงทำจริงเหรอว้าวพี่ขอเนาะจัดเลยโอเคจัดมาเลยจริงต้องใช้ที่เยอะหน่อยใช่ไหมเออโอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟรีไฟชาวฮอนด้าชาวฮอนด้าขอชวนส่วนแล้วชาวพีบีและชาวเลสตี้ด้วยนะดูจุกจริงเพราะตอนจังหวะเร็วไงเร็วมีอะไรบ้างไม่รู้โอเคน้องก็บ้านนอกห้องนาอย่าลืมไปติดตามน้องกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างโอ้ยเรื่องเป็นไรอ่ะจะตายแล้วพี่เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเพื่อนน็อกเรื่องอะไรโอ้โหเลือดกำเดาไหลจมูกฮะกำเดาไหลเปล่าเฮ้ยอะไรเสร็จพอขอดูหน่อยเพื่อนอะไรขาวๆเต็มหน้าเลยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีโอ้โหน้ำเดาไหลน้ำเดาไหลจริงไหมเนี่ยเต็มเลยนะจริงเหรอพระจริงเลือดแบบโคตรเยอะเลยหมายว่าที่โกทิ้งไปเนี่ยโหมันเป็นเพราะอะไรวะไม่รู้เมื่อกี้ผมเห็นเขาดมยาดมหรืออะไรไม่รู้โอ้โหเลือดไหลจริงเนี่ยพักผ่อนน้อยอ๋อพักผ่อนน้อยไม่ได้มีเศษอะไรก็ไปแบบติดเนาะไม่ยุ่งโอเคโอเคดูยับติดมืออันนี้คือจับฉากใช่ไหมไม่ได้เป็นจริงได้ไหมเล่นจับฉากเพื่อนอยากกินน้ำท่อมอ่ะทำให้หน่อยดิเสร็จยังอ่ะฟ้ายังพี่ต้มอยู่โอ้โหเนี่ยอยากกินอ่ะอยากกินน้ำท่อมหรอใช่ฟ้าตกอยู่เอางี้เดี๋ยวแนะนำน้องก่อนอ่ะใส่ฟ้าแนะนำหน่อยเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักใส่ฟ้าคือน้องคนนี้คือเล่นแก๊งอยู่กับพวกผมนะครับอ่ะแนะนำหน่อยครับสวัสดีครับผมใส่ฟ้าครับอ่ะฝากช่องทางการติดตามสตรีมทวิตทุกวันนะครับใส่ฟ้า MD ครับเขียนยังไงวะใส่ฟ้า MD SAIFAN แล้วก็ไอ้ไก่ฮิโรชิไม่ใช่ครับคนละชื่อเปลี่ยนแล้วครับประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืมไปติดตามน้องมันด้วยแล้วก็ฝากไอ้หนูฝากช่องติดตามหน่อยชื่อไอ้มาลีนะครับช่องทางของเพื่อนYouTube ครับแต่งานอะไรเข้าได้หมดรับยันเรือลบเลยครับช่วงนี้เว็บพนันเข้าเอาไหมช่วงนี้เอาสมัยก่อนเราไม่ค่อยเอานะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เอาอ่ะเพราะอย่างนี้ไงไม่หนูก็แมวไม่แมวก็โดดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันบ้านหลังใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเดินทางกันแล้วมึงจะอยู่อีกเหรอตั้งกล้องหลังกล้องไม่เอาไม่จับไม่จับจับกูดแหมตั้งกล้องแบบอยู่อีกเหรอเอ้ยกูอยากเล่นฉากหนังอ่ะฉากหนังอะไรวะมันนี่คุณดูครับผมอยากเล่นฉากหนังอ่ะฉากหนังยังไงแบบว่ามึงกับกูขึ้นไปห้องน้องดิวอ่ะตอนไปปุ๊บใส่เสื้อเข้าไปคือมึงเดินเข้าห้องน้องกูแล้วมึงใส่เสื้อเข้าไปพอออกมาปุ๊บมึงเห็นกูถอดเสื้ออ่ะแล้วมึงเดินเข้าไปหาน้องมึงแล้วมึงเห็นน้องมึงร้องไห้แล้วมันจะหมายความว่าไงมึงอาจจะหยิกน้องกูลองถามคนดูเดี๋ยวคนดูเม้นเลยว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรเม้นด้วยนะครับเอาใหม่ขออีกรอบนี่เผื่อใครไม่เข้าใจผมเข้าไปห้องน้องดิวตอนแรกทีงานเห็นผมเดินเข้าไปในห้องน้องดิวแบบใส่เสื้อก็ไม่ได้เอะใจอะไรแป๊บนึงมึงเดินออกมาถอดเสื้อแล้วมึงก็เข้าไปดูน้องเห็นน้องนั่งร้องเอาไหมหนังนี้เอาไหมเอาไหมเอาเดี๋ยวลงออลลี่แฟนเลยแล้วมึงให้ค่าตัวน้องกูเท่าไหร่อ่ะให้มีสิ่งมีชีวิตดีๆแล้วกันพอมึงจะฝากสิ่งมีชีวิตเข้าหาน้องกูไปหลายล้านตัวความคิดมึงหนีเงี้ยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันบ้านหลังใหม่นะครับโอเค
ก่อนที่เราเนี่ยจะเดินทางเนี่ยน้องมันก็ทำสิ่งที่น้องมันชอบมาคือในมึงเล่าให้กูฟังนี่คือมึงไม่กินน้ำเปล่ามากี่เดือนละกี่ปีละเกือบปีแล้วครับน้ำเปล่าไม่กินมาเกือบปีแล้วครับคือมึงไม่ได้กินน้ำเปล่าเลยใช่ครับกินแต่น้ำท่อมใช่ครับโอเคสวยอันนี้สูตรทางไหนเนี่ยสูตรรับทางร้านครับอ่ะมึงใส่อะไรมึงใส่โชยโอชิสีส้มสองขวดครับแต่อ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วคือของผมมันไม่ได้ใส่แบบนี้แต่ฟ้าจะรู้ว่าผมใส่น้ำอะไรนะที่พี่ชอบกินอ่ะชารถไฟชาอูหลงอ่ะเออชาอูหลงอันนั้นนะคือผมจะกินบ่อยเวลาแบบไม่ได้นอนอ่ะเพราะมันคึกไงแต่พวกผมไม่ได้ใส่ยากันนะอันนี้ก็คือกินเพื่อให้มันแบบดีดเฉยๆอ่ะน้ำท่อมอ่ะใส่2ขวด2ขวดครับแล้วใส่อะไรเพิ่มอีกปะไม่ใส่แล้วพี่อันเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันขมเกินหน่อยเราค่อยใส่มันขมมั้ยมึงคิดว่าขมมั้ยขมอยู่แล้วพี่ใส่ใบเยอะอันนี้ใบกี่โลอ่ะประมาณ 3-4 ขีดแล้วพี่ตอนสมัยนี้โลเท่าไหร่ตอนนี้น่าโลประมาณ 5-600 ครับคือผมได้ยินมาว่าถ้าช่วงนี้ใครปลูกน้ำท่อมขายคือแบบเยอะได้ตังค์เยอะได้เยอะพี่เพราะมันกำลังแบบฮิตอ่ะเนาะไปแล้วน้ำท่อมมันเป็นช่วงที่แบบว่าแบบจะพูดว่าไงดีวะก่อนที่เขาจะถูกกฎหมายอ่ะมันก็มีคนปลูกมาอยู่แล้วไงพี่พอมันปลูกไม่ก็กระจายไวเลยใช่มันมีคนปลูกไว้แต่กูไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มพริกป่นอุ้ยเชี่ยหายแล้วผมไปไม่นะเป็นไรพี่ไปเก็บแต่บอกก่อนนะพวกผมไม่ได้กินใส่ยากันนะใช่ครับถ้ามันไม่กินใส่ยาแล้วมันจะช่วยอะไรแล้วใส่ยามันช่วยอะไรใส่ยาผิดกฎหมายแล้วหนึ่งใช่ครับผิดกฎหมายหนึ่งเลยผิดกฎหมายแล้วก็สองเลยมันก็เมาอ่ะแต่แบบคนกินยาตลอดมันก็ไม่ดีหรอกครับอืมก็คือใส่โอชิแค่2นะครับแต่ของผมว่าสูตรผมมันใส่ชาอูหลง2แล้วก็น้ำตาลสด1อันนั้นผมจะกินแบบช่วงถ้าไม่ได้นอนอ่ะจะกินบ่อยผมป่ะพี่ลองกินดิมันก็ไม่ได้ขมมากนะไม่ได้พี่เราคงไม่ได้เพื่อนมีสูตรอะไรโชว์มั้ยเอออุ๊ยหล่อเท่เลยอ่ะเฮียนึกว่าณเดชอันนี้ซูกิมิยะอันนี้อาบน้ำหรือวิ่งผ่านน้ำครับเนี่ยจะเป็นถึง2นาทีโอ้โหเพื่อนมีสูตรอะไรเพิ่มไหมต้องใส่อะไรเพิ่มไหมคือใส่อันนี้2อันนี้ไปแล้วให้ทำอะไรเนี่ยน้ำท่อมใส่นี้ไปแล้ว2อันนี้ใส่อะไรเพิ่มไหมแหมไม่แปลกไม่อยากพูดเหมือนกันถึงไม่อยากถ่ายมือถืออ่ะมีใส่อะไรเพิ่มไหมหรือพอแล้วขออนุญาตลองชิมไม่ร้อนไม่ร้อนพี่ไม่ขมด้วยแบบไม่ทำไมเราไม่เอาตะบวยอะไรทำดูท่าอยู่มันไม่มีมึงกระแดกเนาะนี่ดิเห็นแล้วคุณหยิบอ่ะลองกินดูอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วลองกินดูรสชาติมันดีแล้วหรือยังไม่ขมโหยเหี้ยขมปะไอ้สัตว์เอามันจะเย็นนิดหน่อยนี่มันขมเกินหรือเย็นไม่มีความเย็นไม่มีอะไรเลยนะใส่ไป2อันเองก็เราไม่ยังไม่เย็นเราไม่ได้กินใส่ยางแล้วให้กูปรุงไหมไม่พอแล้วอย่าไม่มันต้องใส่นี้ต้องใส่ปะใส่ก็ได้พี่ไม่ต้องใส่ก็ได้หรอกมันต้องใส่ใส่เนี่ยใส่ไปโอ้ยเยอะไปปะใส่ไปเลยไปเยอะจริงอ่ะใส่ไปคู่กันนะถ้าอย่างละ2รอบเอาง่ายๆคืออันเนี้ยมันจะช่วยความหอมในกระท่อมความจริงมึงจะไปกินเป็นรสข้าวถูกไหมฟ้าอันเนี้ยมันจะเป็นความหอมของชาชาเขียวใช่ดูดีนะพอแล้วอะไรแค่สองเลยเหรอพอพี่พอดีกว่าพอพี่สรุปมึงจะเอาใส่ฟ้าหรือสุกูเหมือนมึงเอียงอ่ะโอเคงั้นใส่ครึ่งนึงคุณเหมือนแบบทำกินเองที่บ้านอ่ะครึ่งเดียวนะพอแล้วเพื่อนพอแล้วโอ้ยมึงฟังเพลงพอแล้วพอหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้คือผมมาทานข้าวกันที่ฝั่งโชคชัยนะครับเปิดนี้มีให้เห็นได้ต่ำกว่า 30,000 คือจะบอกอย่างนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยสแกนดูมาใช่ไหมอย่างเช่นอันเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยลูกอะเนื้อหรือหมูอะไม่ฟังกูอ่ะอันเนี้ยคือเนื้อเขาเอามาให้เลือก4-5 ชิ้นชิ้นนึงมีไม่ต่ำกว่า2,000แล้วลูกไม่มากี่คน1โต๊ะ2โต๊ะแล้วก็4โต๊ะหลังคือเบ็ดเสร็จประมาณ30คนเปิดนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 30,000 โอ้ยฟินที่เห็นมึงรู้ป่ะเนื้อสเต็กอ่ะ1ชิ้นอ่ะคือ 2,000 เนี่ยต้องแย่งกันกินชิมแล้วครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านพักภูวิลล่ากันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมึงไม่ชิมให้เด็กน้องดูก่อนหรอไม่จะกินกูกินเนื้อไม่ได้อ๋อเดี๋ยวกูชิมให้เด็กดูมึงจะไปไหนเอาชิมเปิดนี้มีวิธีการกินเนื้อนี่เขามีต้องมีพิธีผันไหมมีครับแต่ยิ่งล่าสุดมึงกินน้องผมก็หาเงินช่วยอยู่อ๋อปั่นไม่หยุดเลยโดนไปแล้วหมดแล้วอยู่ที่ไหนก็ปั่นนี่อันนี้เราจะแจกในลองจิ้นดูได้ไหมใช่ไหมถ้าก็สั่งเหมือนเขาไหมเปิดนี่อันนี้รู้ไหมเนื้อส่วนไหนอันนี้ส่วนน่องขาลายมันน่องลายอุ้ยนี่มีเดียมแรด้วยอุ้ยอุ้ยน่ากินจังอุ้ยนุ่มจัดเลยตัดเลี้ยวแคบกินแล้วต้องอยากกลับมากินอีกทำไมหรออุ้ยยังกินหน่อยดูจากการตัดแล้วดูนุ่มมากเลยนั่นเนี่ย
ต้องกินบักลี่แบบไม่จิ้มก่อนไม่จิ้มก่อนโอเคเราจะได้ดูกันให้เพื่อนก่อนไหมอุ้ยมันตุ้ยเลยไอ้ที่ไม่กินเนื้อนะกินแล้วเป็นไงอืมเฮ้ยมันกินเนื้อไม่ได้ไม่ใช่หรอมาเดี๋ยวกินเองเอาไหมอร่อยอร่อยอร่อยเต็มสิบให้เลยอร่อยกว่าคนทำอีกใช่ตอนผมมาเยอะไม่อร่อยได้ไงเปิดแค่ตัวเนี้ยเดินไปมาได้ยัง20,000ตรงนี้ยังไม่ลองไปอื่นอ๋อร้อนดูดูมีน้ำมันด้วยอืมกิน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 อืม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 บุ้มบ้อมอร่อยก็มีบักผักบักกะลี่ด้วยนี่มันเรียกว่าอะไรรู้ไหมมันนี่มันเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรมันกูก็ไม่รู้ไงมันบักกะลี่หรือเหี้ยอะไรบักกะลี่บักกะลี่รู้อยากถามไม่ได้เลยเหมือนไม่รู้อ่ะเอาง่ายๆไปเลยมีหนกปังด้วยคือพวกผมมาถึงกันก่อนแล้วผมสแกนใช่ป่ะเฮ้ยน้องๆหลายๆคนยังไม่มากันผมก็สแกนดูราคาพอน้องๆมาปุ๊บผมรีบขึ้นไปบอกเลยว่ากะเพราหมูนะซึ่งกูคนหนึ่งก็กินกะเพราหมูไข่เกี๊ยวนะกะเพราหมูกะเพราหมูก็ผีลอยเต็งควายเต็งปังโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวทานข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันบ้านพักหลังใหม่ครับที่จองไว้ประมาณ90,000ป่ะไม่ต้องไปเจอกันที่นู่นหรอกเดี๋ยวตอนเช็คบินมาเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวอยากดูโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับทุกคนครับดูเพื่อนผมดิน้ำดาวไหลอีกแล้วอันนี้ใครรู้อาการบ้างเนี่ยห้องน้ำอยู่ไหนพี่ไม่พี่ครับเช็คบินเดี๋ยวจะไปไหนน้ำเราไหลจริงเอ้ามาเนี่ยจริงจริงห้องน้ำมีคนอยู่ไหนขโมยมาไม่เนี่ยเรากินกันหมดแล้วเดี๋ยวต้องมีคนจ่ายตังค์เท่านั้นเองงั้นคนจ่ายใครจ่ายใครจ่ายเดี๋ยวกูกลับมาจ่ายเดี๋ยวกูกลับมาจ่ายเขาเลยบอกเลยเดี๋ยวโทรมาก็ได้โทรมากินเดียวเป็นอะไรไปนานหรือเปล่าห้องน้ำอ่ะอันนี้ก็ขยันฟังก็ด้วยเอ็กซ์ไอ้กล่องถึงไม่มาเลยมันยังไม่หิวไม่เอาตั้งไปนานแล้วแม่เหม็นแล้วตักมาแล้วคนอื่นเขากินจนจะหมดละมองอะไรกันหนักกินดิครับเดี๋ยวใช้ตัวนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะไล่ไปเทียบโต๊ะนี่ครับเอางี้เดากันเปิดดิ้งไม่กินมือเปิดอ่านเอาแค่ตัวนี้นุ่มเท่าไหร่แค่ตัวนี้เท่าไหร่อันนู้นเริ่มกันนุ่มเลยนอนไหลไม่หยุดก่อน10,000 8,000 8,000ใครตอบไกลมากที่สุดคนนั้นจ่าย 7,500 บาทโอ้โหโคตรแม่นเลยอ่ะผมให้14,000ไม่ถึงแน่นอนอันนี้อ่ะลองดูไม่ถึง15,000 16,000ประมาณ10,000เดียวผมเอาไปใครไปใครดู 9,000 200จริงแต่200นะ8,000แล้วมาเอางี้เอางี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นไว้หมดเลยนะเอาไหมใครใครไอฟิวไม่เอาไอฟิวใครใครใครแพ้ใครทำสุดใครทำสุดใครทำสุดโยนเงินเข้ามา1,500ตอนนี้เลขใครทำสุดตอนนี้ได้กันโยนเงินเข้ามาในของการ1,500โอเคโอเคไม่เลขพุทธต่ำสุดอีกแล้วแหละพุทธต่ำสุดคือเก็บ1,500ป่ะใช่ตัวเท่าไหร่9,000อยู่ต่อ9,000อันนี้เลข8,000อะไรก็8,000ผม15,000ผม10,000เอาไอเนี้ยได้จ่ายครับได้จ่ายแน่นอนมึงเอาพักเลยไปโอเคแล้วอะไรไม่แน่ไม่แน่มีเนื้อหลายอันนะไม่แต่ว่าถ้าเกิด10,000ตรงนี้ก็ใกล้เนื้อสูงสุด1,800เองนะกูไม่รู้หรอกกินเองนะแต่ตอนนี้กูเหนื่อยโต๊ะกูขาดของตรงหน้า A few moments later เอายังอันนี้มีความเป็นไปได้ไหมทุกท่านมีความเป็นไปได้ไหมให้ตอบน้อยสุดเอาเท่าไหร่7,563เอาเข้ามาเลย12,000นุกใกล้เชียงสุด12,344เอาเงิน15,000ผมตอบ12,000ใกล้กว่าเอาดิ12,000ใกล้กว่าเอ้าเอางั้น13,000เอางั้นงั้นต้องจะเป็นไฟฟ้าเพราะเอ้ยนุกตอบ11,000เฮ้ยอย่างนี้ไม่อย่างนี้มันเป็นกลางต้องเรียกว่าใครเกาะใกล้จะโดนอะไรคือตอบเป็นลากไปห่างไกลอันนี้แค่โต๊ะเดียวเนี่ยโต๊ะเปียกโต๊ะนี่อีกก็เป็นเสร็จวันนี้น่าจะโดนประมาณ25,000ไม่หลังน่าจะประมาณ30,000ห้องน้ำอยู่ไกลเลยไม่มีเต็มเลยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไม่ใช่น้ำตาทำไมเห็นอันนี้แล้วน้ำเดาไหลเลยเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรบอกเดี๋ยวแพ้ไปโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอไปเคลียร์เงินนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่บ้านพักนะครับโอเคไปเจอกัน
โอเคครับผมตอนนี้ผมเนี่ยถึงบ้านพักแล้วนะครับหลังจากที่กินข้าวแล้วก็ไปเดินห้างกันมาครับกินข้าวเบสเสร็จ3โต๊ะโดนไป 18,000 แล้วก็โต๊ะมาก็เหว่าก็มา 3-4,000 นะครับก็ผมเป็นคนรับผิดชอบเองคือก็เลี้ยงน้องไงเลี้ยงน้องอ่ะบ้านหลังนี้เลี้ยงน้องเหมือนกันครับมาโคราชเพื่อนไม่มีกุ้งมีปลาหมึกมั้ยไม่มีไม่มีรอบนี้มีเพราะไปเดินซื้อมากัดมาเองเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนผมช็อตแต่ช็อตจากสาเหตุอะไรทุกคนก็น่าจะดูออกนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปเดินดูข้างในบ้านนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่บ้านดีนะยอมรับเลย3หลังหลังมันเกิดล้อหลังที่ผมไปมาเมื่อวานแล้วก็หลังนี้ผมว่าหลังนี้ดีที่สุดครับเพราะว่าแพงๆมาครับเชิญครับเข้ามาเนี่ยเจอในอันดับแรกคือรั้วครับผมอ่ะแล้วก็สไลด์ดื้อเมื่อกี้เนี่ยสไลด์ดื้อครับสไลด์ดื้อมันก็เรียกได้เหมือนกันสไลด์ดุก็ตกคือเขาก็กำลังเล่นน้ำกันนะครับน้องๆมันนี่มาได้ไหมครับสุดครับเข้ามาก็ตอนนี้บรรดาสาวๆเนี่ยเขากำลังจำจี้กันอยู่ก็คือทำคำควรอยู่นะครับตอนนี้เราไม่ต้องสนใจแล้วเราไม่ทำอยู่แล้วไม่ใช่ท่านที่เราใช่มึงเอาอะไรไว้สัตว์ไอ้อยากเฮ้ยน้องผมน้องผมก่อแตกกูป่ะไม่เอาพี่ไม่เอาพี่เดี๋ยวมึงต่อยเก่งไม่ใช่หรอไม่เอาพี่เพี้ยมึงต่อยเก่งป่ะมึงก่อแตกกูไหมไม่เอาพี่ถามเนี่ยหน้ากองกูไม่เอากูเฮ้ยมึงกลัวอะไรมึงน่ากลัวกูดิมึงเก่งแม่เหรอฮะเด้งแบบเด้งหนึ่งอ่ะไม่เอาพี่มาเราลงไว้ไหนมาโอ้สิไม่เอาพี่ไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเองสักอะไรอ่ะเดี๋ยวสักอะไรอ่ะจับไอ้โยน้ำดิอย่าไม่เอาไม่เอาเฮ้ยชุดใหม่อย่าข้างดิข้างออกมาดิมึงกินร้อนดิมึงกินร้อนดิเฮ้ยมัดเฮ้ยโอเคครับคืออันนี้คือชั้น2นะครับเราก็จะเห็นวิวแบบต่างๆนะดูดิคือแบบวิวดีนะครับคือบ้านหลังนี้มันจะมีทั้งหมด6ห้องนอนครับเห็นไหมสองเห็น2ห้องนอนป่ะห้องนอนข้างล่างแต่ไม่ได้พาไปดูก็เป็นห้องปกติเห็นป่ะอ่ะก็คือเป็นไอ้ข้างล่างจะมีทั้งหมด4ห้องก็จะเป็นห้องเดียวกันเลยครับอ่ะแล้วก็จะมีข้างบนเนี่ย2ห้องโอ้โหดูมันทำที่อะไรกันเอาอ๋อยิงตอกโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ดิวนอนนะจะเป็นห้องดิวนอนไม่จะบอกว่าห้องดิวนอนไม่ได้ต้องบอกว่าผมกับดิวนอนพ่อมึงอ่ะก็คือจะมีดิวมีเปี๊ยกจ้ามีเปี๊ยกที่ขับรถมาให้ผมนะครับแล้วก็มีแฟนจ้ามีเปี๊ยกนะครับผมไม่มีมีนี่ก็จะประมาณนี้ห้องน้ำก็โอเคนะห้องน้ำสวยครับดูห้องน้ำดีถือว่าดีแบบดีเลยแหละโอเคแต่อันนี้ไม่ใช่ห้องนอนผมนะห้องนอนผมมีห้องอีกต่อไปนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นห้องผมนะห้องผมก็เข้าห้องน้ำมาไม่มีอะไรนี่ห้องน้ำก็จะไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมแล้วจากนั้นก็นี่เป็นเตียงนอนของผมโอ้โหใครไปทำอะไรข้างนอกอ่ะทำอะไรกันเนี่ยครับถ่ายไปยุ่งยุ่งอะไรห้องผมเนี่ยขอโทษครับไหนทำไงไปดิเฮ้ยแต่ห้องนี้ครับเฮ้ยผมว่าจะลงอ่างอยู่ครับมึงจะเอากอแตกกูอีกใช่ป่ะแมวพี่แมวครับพี่เดี๋ยวพี่เอ้ยพี่มันเอาไงเดี๋ยวพี่เอาไงเฮ้ยเฮ้ยใครอะไรในเกมวะเนี่ยมึงเอาไงอ่ะเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวมันเห็นเราเอ็มดีเอ้าไอ้ฟีสู้ได้ไงผมไม่ไหวแล้วตอนนี้คนฟีมาไอ้เปียกเต้นด้วยไหนเปียกเต้นด้วยถ่ายเลยนะไม่ดีเลยนะเฮ้ยถ่ายแล้วเป็นรุ่นส่งเอกจานมึงดูคนเต้นอะไรดูคนถ่ายดิยกตามทำไมอยู่เลยไปขอให้ยกกล้องไงยกกล้องไม่เอาไม่เอาเล่นกล้องไอ้เหี้ยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ4วัน3คืนนะครับจริงๆคุยไว้อะคือมาวันเดียวนะครับแต่ว่าผมมาเตรียมเสื้อผ้ามาแบบรอไงคือผมรู้ไงว่าถ้ามาหาเพื่อนแล้วยิ่งแบบไม่ค่อยได้เจอกันนานแล้วก็เอาจริงๆอะไม่ได้เจอกันนานครับผมคิดไว้แล้วแหละว่ามันต้องไหลก็คือไหลมาก็ถือว่าได้พักผ่อนของเราด้วยนะครับเพราะว่าได้มาเที่ยวด้วยได้มาทำคลิปให้คนดูแบบได้ดูด้วยนะครับมันก็ถือว่าคุ้มไงทุกคนนึกออกไหมก็คือได้เที่ยวได้สนุกได้ทำคลิปได้ทำงานอะประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสัญญาเลยว่าจะกลับมาทำคลิปแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวจบคลิปเนี้ยผมเนี่ยจะพยายามผมมาคิดคอนเทนต์ไว้ในหัวแล้วว่าจะหาแกล้งใครดีจบคลิปเนี้ยเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปน่าจะพีคน่าดูนะโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ